ดีค่ะจอยเพลย์เดนเบย์ทางในบอนอาร์มนะคะวันนี้ก็จะมาสอนแบบแมงปอค่ะอันนี้นะคะด้านหน้าด้านหลังนะคะแต่ว่าก่อนที่จะสอนแบบนะคะฝากหนังสือนิดนึงค่ะชื่อว่าหนังสือเหรียญโปรยทานริบบอนอาร์ตสู่มืออาชีพนะคะซึ่งเล่มนี้ก็ออกมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะในหนังสือเล่มนี้ก็จะมีประมาณ30แบบด้วยกันนี่นะคะราคาเล่มละ165บาทหาซื้อได้ตาม C8 Book ทุกสาขาทั่วประเทศนะคะหรือจะสั่งจากทางเพจเหรียญโปรยทานริบบอนอาร์ตก็ได้นะคะด้านหลังก็จะมีชื่อ Facebook LINE เบอร์โทรนะคะโอเควันนี้เริ่มแบบใหม่กันนะคะโอเคค่ะใช้ริบบิ้นเบอร์2นะคะเบอร์2ความยาวประมาณ18นิ้วค่ะ4เส้นนะคะใช้2สีค่ะสีละ2เส้นแล้วก็ตัดริบบิ้นให้เป็นกรีด2เส้นแบบนี้นะคะเหลือตรงโคนจนถึงปลายตรงนี้ประมาณ3นิ้วครึ่งนะคะใช้2สีทาบกันแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้เทปใสนะคะเป็นตัวช่วยยึดให้ติดกันโอเคนะคะแบบนี้อีกคู่หนึ่งนะคะจะสลับสีกันคู่เมื่อกี้สีฟ้าจะอยู่ด้านซ้ายอันนี้ให้สีชมพูอยู่ด้านซ้ายนะคะสลับกันจะเอามาชิดกันใช้เทปใสเป็นตัวช่วยยึดนะคะหรือใครจะใช้เป็นกิ๊บหนีบก็ได้นะคะแบนๆง่ายดีเหมือนกันนะคะวิธีทำแมงปอนี้นะคะวิธีทำเหมือนหงเลยค่ะเดี๋ยวที่หงจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะคะหรือในหนังสือเล่มนี้นะคะแบบนี้อยู่ในแบบที่27นะคะใครสะดวกไหนก็เชิญเลยโอเคค่ะเริ่มกันนะคะบอกก่อนคลิปนี้จะแบ่งเป็น2พาร์ทนะคะเพราะว่ามันยาวมากโอเคค่ะเริ่มจากเส้นไหนก่อนก็ได้นะคู่ไหนก่อนก็ได้นะคะเส้นสีชมพูค่ะพับเฉียงตรงนี้กรีดนิดนึงนะคะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็เอามาสานขัดกันค่ะเส้นแรกก็ไปด้านหลังก่อนมาด้านหน้าแล้วก็ไปด้านหลังค่ะแบบนี้โอเคเดี๋ยวรีดริบบิ้นนิดนึงนะคะริบบิ้นจะได้ไม่งอเห็นไหมคะได้เป็นแบบนี้ต่อไปเส้นสีชมพูทำเหมือนเดิมค่ะครับกรีดนิดนึงเห็นไหมคะแบบนี้จากนั้นก็ขัดค่ะไปด้านหลังมาด้านหน้าเป็นแบบนี้เห็นไหมคะโอเคอันนี้ก็เสร็จแล้วพักไว้ก่อนมาทำอีกเส้นหนึ่งนะคะวิธีทำก็เหมือนเดิมค่ะแต่
แต่ว่าเส้นนี้จะเริ่มจากสีฟ้านะคะวิธีทำเหมือนกันค่ะพับขึ้นกรีดให้เป็นรอยนะคะขาดกันไปด้านหลังมาด้านหน้าไปด้านหลังเป็นแบบนี้เห็นไหมคะอุ้ยต่อไปทำแบบเดิมค่ะเส้นสีฟ้าเส้นที่สองบิดกรีดให้เป็นรอยแบบนี้นะคะแล้วก็สานขัดกันเหมือนเดิมค่ะไปด้านหลังมาด้านหน้าเห็นไหมคะเริ่มจับเส้นนี้เลยนะคะพลิกกลับค่ะเดี๋ยวรีบริบบิ้นนิดนึงนะคะริบบิ้นจะได้ไม่งอโอเคค่ะเมื่อกี้เอาใหม่นะเอาใหม่เมื่อกี้เราได้แบบนี้ใช่ไหมคะเราก็พลิกกลับให้เป็นลักษณะแบบนี้แล้วเราก็วางลงไปแบบนี้ทาบไปเลยจากนั้นก็เส้นอีกคู่หนึ่งเห็นไหมคะที่เราทำไว้ก่อนหน้าจับมันให้คาดไปลักษณะแบบนี้คาดกันลักษณะแบบนี้นะคะเห็นไหมคะเราก็มาขัดสานให้ขัดกันทุกเส้นค่ะเห็นไหมคะเริ่มสีฟ้าเส้นไหนก่อนนะคะสีฟ้าเส้นไหนนะทับสีชมพูขัดกันค่ะต่อไปสีฟ้าก็ไปด้านหลังก็มาด้านหน้าเห็นไหมคะให้ขัดกันแค่นั้นเองส่วนด้านล่างนี้ก็เหมือนกันค่ะขัดกันอันนี้มันจะเห็นได้ชัดนะคะไปด้านหน้ามาด้านหลังเห็นไหมคะก็ดึงให้มาชิดกันทั้งบนทั้งล่างนะคะเห็นไหมเอ่ยแบบนี้จากนั้นเราก็จะมาทำตัวกันนะคะตัวมันก็คือตกลงกันก่อนอันนี้คู่ที่1คู่ที่2คู่ที่3คู่ที่4นะคะ1 2 3 4เริ่มจากคู่ที่1จับมาทั้งสองเส้นเลยค่ะจับมาเป็นแบบนี้แล้วต่อไปแล้วจะเส้นสีชมพูนะคะคู่ที่สองคาบมาเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะแต่เราจะทำทีละเส้นเริ่มจากเส้นนี้ก่อนนะคะคาดกันแบบนี้ค่ะไปด้านใต้ก่อนแล้วก็ขึ้นมาทับไปด้านใต้แล้วก็ขึ้นมาทับนะคะแบบนี้จากนั้นเส้นต่อไปค่ะเอาให้ขัดกันเมื่อกี้ไปด้านใต้แล้วอันนี้ก็ต้องทับแล้วก็ลอดใต้ใช่ไหมคะคู่ที่1คู่ที่2ไปแล้วต่อไปคู่ที่3ก็คือคู่สีชมพูสีชมพูเราก็จะเอาสีชมพูทั้ง2เส้นนี้พาดไปอย่างนี้ใช่ไหมคะเราจะทำทีละเส้นสีชมพูลองทาบดูก่อนเราก็สานให้มันขัดกันค่ะไม่ขึ้นก็ลงอะค่ะเสร็จแล้วสีชมพูเส้นต่อไปลองทาบดูเอาให้ขัดกันนะคะ
อันนี้ก็ลงล่างก็ขึ้นบนนี่ค่ะได้แล้วต่อไปอีกมุมหนึ่งก็คือมุมคู่ที่4ใช่ไหมคะแล้วก็จับเฉียงพาดมาด้านนี้โอเคนะคะทำทีละเส้นอันนี้ก็มาด้านล่างไปด้านบนแล้วก็มาด้านล่างแล้วก็ไปด้านบนเห็นไหมคะจากนั้นเส้นต่อไปขาดกันค่ะไปด้านบนด้านล่างบนล่างโอเคแค่นี้ค่ะจากนั้นก็ดึงริบบิ้นให้กระชับให้ชิดกันนิดนึงดึงทุกเส้นเลยค่ะนะคะก็จะได้ลักษณะแบบนี้เล็กไปไหมอ่ะต่อไปเราจะมาเก็บบัวกันนะคะก็คือเอาริบบิ้นฝั่งนี้เข้าไปให้ออกมาทางช่องนี้นะคะแบบไหนก็ให้ขัดกันเหมือนเดิมค่ะเริ่มจากเส้นในก่อนนะคะสีชมพูให้ขัดกันก็ต้องทับแล้วก็ขึ้นลงเห็นไหมคะให้ขัดกันเส้นต่อไปค่ะก็เหมือนเดิมขึ้นแล้วตรงนี้ก็ลงได้มาแล้วมุมหนึ่งเห็นไหมคะต่อไปก็ทำอีกฝั่งหนึ่งฝั่งซ้ายเหมือนกันค่ะฝั่งซ้ายก็ขัดกันอันนี้ด้านบนเส้นต่อไปก็ต้องสอดลงด้านล่างเห็นไหมคะแบบนี้นะก็มันขัดกันแล้วต่อไปเมื่อด้านบนแล้วเส้นต่อไปก็ต้องเอ้ยเส้นต่อไปเส้นแรกลงด้านล่างเส้นต่อไปก็ต้องทับด้านบนแล้วก็ลงด้านล่างได้แล้วส่วนด้านบนเห็นไหมคะด้านล่างก็ทำเหมือนกับฝั่งนี้แหละค่ะเหมือนกันเลยเอาให้ขัดกันทุกอย่างนะคะเห็นไหมคะไปมาทางด้านซ้ายบ้างสีชมพูให้ขัดกันนะจ๊ะได้แล้วเห็นไหมคะลักษณะเป็นแบบนี้จากนั้นเราก็ดึงแต่ละเส้นให้กระชับนะคะดึงค่ะดึงทุกเส้นเลยบนล่างค่อยๆดึงนะคะค่อยๆเส้นไหนหลวมก็ดึงค่ะดึงให้ได้รูปทรงสวยงามนะคะอย่าแน่นไปจนเบี้ยวนะคะประมาณนี้เห็นไหมคะก็จะได้ประมาณนี้พลิกกลับดูด้านหลังหน่อยประมาณนี้นะคะเหมือนหงไหมคะเหมือนค่ะเหมือนถ้าเป็นหงด้านนี้เป็นหัวใช่ไหมคะเราก็จะมัดปมมัดหัวได้เลยใช่ไหมคะเรามัดได้เลยแล้วด้านนี้ก็เป็นหางแต่เราทำแมงป
ด้านที่เป็นส่วนหัวของหงจะเป็นหางของแมงปอด้านที่เป็นหางของหงจะเป็นหัวงงไหมคะไม่งงเนาะโอเคเดี๋ยวหัวกับหางดูพาร์ท2นะโอเคนะแป๊บนึงค่ะโอเคค่ะคลิปนี้จะเป็นพาร์ท2ของการทำแมลงปอนะคะโอเควันตอนนี้ก็จะทำหัวก่อนนะคะหัวก็คือด้านหางนะคะก็คือด้านหางของหงจะทำอย่างไรทำแบบนี้นะคะจับอีปิ้นเห็นไหมคะว่ามันจะมี2สีเราจับแยกจากกันเลยนะคะแบบนี้อ่ะเราหรือจับแยกแบบนี้ก็ได้จะเป็นคู่ด้านบนกับคู่ด้านล่างเห็นไหมคะทำคู่ไหนก่อนก็ได้ค่ะอันนี้ตัดสีฟ้าออก1เซนนะคะแล้วก็ยัดลงช่องเก็บหัวเหมือนปลาทองเลยค่ะจากนั้นสีชมพูก็ทับมาสอดเก็บเห็นไหมคะสอดอีกชั้นหนึ่งเพื่อให้อยู่ทนอยู่นานสอดมาเลยค่ะเมื่อได้แล้วก็ตัดออกนั้นก็มาเก็บอีกหัวหนึ่งหัวหนึ่งนี่ให้ตัดสีชมพูนะคะสีชมพูตัดสั้นเมื่อกี้ฟ้าตัดสั้นก็เอาชมพูสอดเข้าช่องเห็นไหมคะสีฟ้าทับค่ะสอดสอดเก็บค่ะเห็นไหมคะสอดตามแนวริบบิ้นค่ะสอดไปเลยโอเคเสร็จก็ตัดริบบิ้นแล้วก็จะได้ส่วนหัวมาเห็นไหมคะได้มาแล้วต่อไปส่วนสำคัญค่ะที่ว่าค่อนข้างจะงงและทำสับสนอยู่นะยากอยู่ก็คือส่วนหางนี่แหละค่ะส่วนหางเห็นไหมคะจับแยกมาก่อนสีฟ้าเห็นไหมคะจะมีซ้ายกับขวาซ้ายกับขวาเห็นไหมคะคลิกค่ะเรามาดูสีชมพูก็เหมือนกันซ้ายกับขวาเห็นไหมคะจับแยกนะจับแยกเอามาด้านนี้จับเป็นคู่เลยค่ะจับเป็นคู่แบบนี้เห็นไหมคะจับเป็นคู่จากนั้นเรามาทำคู่ด้านบนก่อนคู่ด้านบนเอาสีฟ้าทับสีชมพูแบบนี้นะคะพลิกค่ะพลิกเส้นนี้เอาสีชมพูทับสีฟ้าเป็นแบบนี้เห็นไหมคะจากนั้นเริ่มขั้นตอนหางค่ะหางเริ่มจากเส้นสีชมพูเส้นนี้นะคะปิดโค้งไปด้านหลังแบบนี้นะคะต่อไปสีฟ้าเส้นในนะคะบิดโค้งไปด้านหลังแล้วก็แบบนี้
ต่อไปสีฟ้าจ้ะบิดโค้งมาด้านหน้าแบบนี้นะคะแล้วก็บิดโค้งอีกทีนึงไว้ด้านใต้สีฟ้านะคะงงไหมไม่งงต่อไปสีชมพูค่ะบิดโค้งมาด้านหน้าแบบนี้แล้วก็บิดโค้งไปด้านหลังไว้ใต้สีฟ้าแบบนี้นะคะต่อไปสีชมพูค่ะชมพูซ้ายนะคะบิดโค้งมาด้านหน้าและบิดโค้งอีกทีหนึ่งไว้ใต้สีชมพูจากนั้นเส้นสีฟ้าบิดโค้งมาด้านหน้านะคะจากนั้นก็บิดโค้งอีกทีหนึ่งไว้ใต้สีชมพูใช่ไหมคะสลับไปค่ะต่อไปซ้ายสีฟ้าบิดโค้งมาด้านหน้าบิดโค้งไปด้านหลังอีกทีหนึ่งไว้ใต้สีฟ้าใช่ไหมคะต่อไปทางด้านขวาสีชมพูโค้งมาด้านหน้าโค้งไปด้านหลังไว้ใต้สีฟ้าด้านซ้ายนะโค้งมาด้านหน้าโค้งไปด้านหลังไปใต้สีชมพูโอเคเห็นไหมคะได้ลักษณะแบบนี้รวมๆเราก็ค่อยๆดึงทีละเส้นทีละเส้นค่ะทีละเส้นให้แน่นค่อยๆนะคะถ้าดึงแรงทีเดียวนี่ยับดึงค่ะแบบนี้ยืดตัวนิดนึงค่อยดึงไปดึงไปยืดตัวเห็นไหมคะจะได้รูปทรงลักษณะนี้เราก็ทำต่อไปนะคะสานต่อไปให้ยาวอีกหน่อยทางด้านขวานะคะโค้งมาด้านหน้าโค้งไปด้านหลังไว้ใต้สีชมพูไปด้านซ้ายโค้งมาด้านหน้าโค้งมาด้านหลังอีกทีนึงไว้ใต้สีฟ้าต่อไปโค้งมาด้านหน้าโค้งไปด้านหลังไว้ใต้สีฟ้าต่อไปโค้งมาด้านหน้าโค้งไปด้านหลังไว้ใต้สีชมพูเห็นไหมคะก็ดึงอีกค่ะทำไปสักนิดนึงก็ดึงก็ยืดตัวยืดหางยิ่งแน่นตรงนี้ก็จะยิ่งแข็งมันก็ยิ่งตรงนะคะอีกนิดนึงค่ะเราทำไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะพอใจนะคะว่ายาวพอแล้วไปด้านหน้าไปด้านหลังใต้สีฟ้าสีชมพูมาด้านหน้าบิดไปด้านหลังไปใต้สีชมพูมันจะยุ่งยากตรงเริ่มต้นแค่นั้นนะคะหลังจากนั้นก็ไม่ยากแล้วเห็นไหมคะอีกนิดนึงอีกชั้นนึงเดี๋ยวจบแล้วค่อยดึงยิ่งดึงแน่นก็ตรงนี้ก็จะยิ่งสวยนะคะจากนั้นจะจบยังไงเราก็ใช้เทปใสนี่แหละค่ะ
ผ่านรอบจะได้แล้วเห็นไหมคะเราก็ตัดหางออกแล้วก็จะได้หางแมลงปอ1ตัวจากนั้นก็เก็บรายละเอียดตกแต่งนะคะตัดเทปไซส์ออกหรือใครจะใช้กิ๊บหนีบตั้งแต่ต้นนั้นก็ง่ายดีนะคะแต่ว่านั้นไม่มีน่ารักนะตัวเนี้ยถ้าใช้เทปใสนี่จะเย็นๆนะมือเบานิดนึงเนี่ยได้แล้วก็มาตัดแต่งปีกตัดไงก็ได้นะคะแต่น้ำจะตัดโค้งความยาวแล้วแต่นะคะชอบปีกสั้นปีกยาวได้หมดค่ะจากนั้นรีดใบหน่อยไม่ใช่รีดใบรีดปีกก็จะงอนงอนมากงอนน้อยก็แล้วแต่นะคะโอเคแต่งตานิดนึงนะตานี่ใช้ขนาด8มิลค่ะตาโตๆสวยดีแปะด้วยกาว2หน้านะคะหรือจะใช้ปืนกาวก็ได้ค่ะปืนกาวก็หยอดไปนิดนึงนะคะอย่าให้เลอะแต่แน่นมากเวลาติดตานะคะก็เห็นไหมคะมี1 2 3 4 4มุมเราก็แปะเข้าตรงกลางเลยเห็นไหมคะตาโตแบ๊วมากแกะไม่ออกกาว2หน้าแปะนะคะกำลังแปะกาวไม่มีเล็บแปะเข้าไปเลยแบบนี้เห็นไหมคะแล้วทำเสร็จแล้วจะใส่เหรียญตรงไหนอ่ะนั่นนะสิก็ตรงนี้อ่ะค่ะใต้ปีกยัดเข้าไปนะคะปึ๊บถ้าเป็นเหรียญบาทนะคะได้พอดีเลยไม่ต้องใช้เทปใสยึดด้วยไม่หลุดด้วยนะคะเข้าได้แต่ออกไม่ได้ไหมคะโอเคเห็นไหมเวลาโปรยมานะคะมันก็สวยมากเลยค่ะมันเหมือนมันบินมาหาเรานะคะอันนี้ลายนี้ชอบที่สุดตอนนี้เด็กเคยจับมาผูกหางโอเคนะคะชอบสีไหนสีสันสวยงามคลิปนี้มี2พาร์ทนะคะอย่าลืมพาร์ทได้ทำตัวพาร์ท2ทำหัวกับหางฝากด้วยนะคะสุดท้ายก็อย่าลืม Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ